พราะปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันคือรากของปัญหาอิหม่ามกอซาลีท่านเคยกล่าวไว้ว่าไอ้โรคร้ายต่างๆเนี่ยที่มันเกิดกับจิตใจเนี่ยเขาเรียกบาตินุลอิสม์มันไม่ได้มีแค่3ตัวนี้แต่ไอ้ตัวอื่นๆหมื่นแสนเนี่ยที่มันจะมาบ่อนกินทำลายจิตใจเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดจากไอ้ราก3รากนี่แหละ1ก็คือการลุ่มหลงต่อดุนยา2ก็คือการลำพองตนสำคัญว่าตนนั่นเหนือ3นั่นก็คือการอยากเป็นที่ประทับใจต่อสายตาคนอื่นๆอยากได้คำนิยมอยากได้คำชื่นชมจึงโอ้อวดจึงแสดงตน3ประการนี้คือรากเหง้าของโรคร้ายอันนำไปสู่สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันตามมาการบาดหมางนะการคิดร้ายการจ้องที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคนอื่นข่มทับคนอื่นเหล่านี้มาจากสามสิ่งนี้ซึ่งมีด้วยกันนะในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นบรรดาอิมมะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่เขาจารณัยลงไปในตำราได้อย่างละเอียดละออเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาผ่านสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วเขาก็ต่อสู้และเขาก็กลับเคี่ยวกับจิตใจของตัวเองจึงเข้าใจว่าความรู้สึกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อแก้ตรงนี้เสร็จแล้วบังเกิดตรงนู้นอีกแล้วพอตรงนู้นเกิดไอ้ตรงนี้มาแหวงไอ้ตรงนู้นไปโบมันก็จะต้องตามแก้กันไปเรื่อยๆเรื่องของจิตใจเขาจึงอธิบายให้เราได้ฟังถูกต้องนั่นเนื่องจากว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเขาผ่านมาแล้วเขาต่อสู้จนมันอยู่หมัดและเขาก็ได้ถ่ายทอดให้เราจึงต้องเรียนรู้